มกราคม2566นี้จะเป็นครบรอบ46ปีของมติชนนะครับก็ต้องขอชื่นชมสื่อของมติชนทุกๆแขนงนะครับที่ถือว่าเป็นสื่อที่ให้ความเป็นกลางนะครับแล้วก็นำเสนอข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้ในโอกาสครบรอบ46ปีขอให้มีความประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เป็นที่เชื่อถือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตลอดไปครับครับในเรื่องของหนังสือพิมพ์มติชนครบรอบ46ปีนี้นะครับผมก็ในนามท้องถิ่นนะครับก็ชื่นชมนะครับที่มติชนได้ทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้อย่างดียิ่งนะครับแต่ก็ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันในคนก็อ่านหนังสือพิมพ์น้อยลงนะครับเพราะนั้นก็เชื่อว่าทางผู้บริหารนี่ก็จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับก็ผมก็ขอใหทางมติชนนะครับได้มีความเจริญมีความก้าวหน้านะครับแล้วก็เป็นขวัญใจของประชาชนต่อไปนะครับเราจะได้ยืนเคียงข้างแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับก็ขอให้มติชนนะครับเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปครับ9มกราคม2566นี้นะครับครบ46ปีมติชนผมในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนในตำแหน่งกำนันในภูมิใจกับนักสื่อมวลชนมติชนนะครับที่ได้เป็นผู้ส่องสะท้อนความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนและได้ช่วยเหลือสื่อการดีๆให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและคาดหวังว่าในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในตำแหน่งหนังสือพิมพ์มติชนหรือสื่อมวลชนมติชนนะครับขอให้ท่านได้ยึดมาตรฐานของการทำหน้าที่อย่างดีในการสะท้อนปัญหาต่างๆในการแสดงถึงสิ่งต่างๆได้เห็นกับพวกเราได้อย่างมากมายครับโดยเฉพาะพวกผมในมติชนเนี่ยได้ช่วยเหลือและได้เห็นติดตามผลงานของมติชนมาโดยตลอดนะครับขอให้ท่านยืนหยัดมาตรฐานนี้ในการทำความดีกับพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปนะครับในตำแหน่งปิดจุดครับในวาระครบ46ปีของมติชนครับในโอกาสครบรอบนะครับของกิจการของมติชน46ปีนะครับก็ขออวยพรให้กับมติชนนั้นได้อยู่คู่กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นสื่อมวลชนที่ได้สะท้อนถึงปัญหานะครับเป็นกระจกเงานะครับที่ได้เผยแพร่ข้อเท็จจริงแล้วก็ช่วยกันที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยนั้นนะครับมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆที่สื่อนั้นได้ถ่ายทอดออกไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้ผู้ที่ได้เห็นนะครับได้ทราบข้อมูลเนี่ยได้นำไปปฏิบัตินะครับแก้ไขปัญหาในส่วนของผู้ที่มีอำนาจหรือแม้กระทั่งการที่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในการที่จะได้ปรับตัวหรือได้รู้ถึงข่าวสารข้อมูลที่มติชนได้นำเสนอนะครับผมเองเนี่ยตั้งแต่เล็กเลยนะครับมติชนเนี่ยถือว่าเป็นตั้งเป็นสื่อนะสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราได้มีโอกาสได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยต้องขอบอกเลยนะครับว่าตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมติชนเนี่ยเป็นสื่อเดียวที่ได้มีการได้อ่านเพื่อติดตามข่าวสารการเมืองนะครับในโอกาสในครั้งนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมติชนเองก็ถือว่ามีความโดดเด่นทางด้านการนำเสนอนะครับในข่าวสารทุกมิติโดยเฉพาะยิ่งข่าวสารทางด้านการเมืองซึ่งก็เป็นที่ยอมรับของคนไทยทั้งประเทศก็ขอให้กิจการของมติชนนั้นอยู่คู่กับพี่น้องประชาชนนะครับตราบนานเท่านานครับในเรื่องของที่เราอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อยู่ในภาคเหนือมาตลอดเนี่ยก็อยากจะเห็นว่ามติชนเนี่ยอยู่คู่กับคนนะคะในประเทศไทยหรือในโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเอาเป็นว่าในภาคเหนือก่อนก็แล้วกันนะคะอยากเห็นว่ามติชนเนี่ยมีความก้าวหน้าในเรื่องการนำเสนอข่าวในหลายมุมนะคะที่เป็นในเรื่องของปัญหารูปสรรคที่เราควรจะต้องมีการพูดคุยกันหรือนำเสนอข่าวในเรื่องของตัวสร้างสรรค์นะคะเศรษฐกิจภายในประเทศเราโดยเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมันมีหลายมุมมากที่เราสามารถที่จะเผยแพร่ออกไปแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในอุตสาหกรรมได้มีแนวความคิดที่เอาประสบการณ์ที่ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เป็นอุปสรรคหรือประสบการณ์ที่ดีๆของในการดำเนินธุรกิจ
นะคะของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยทั้งห่วงโซ่ประทานทั้งหลายแหล่นะคะก็ถือว่าเป็นวงจรสังคมประชาคมที่ค่อนข้างจะมีหลายมิติด้วยกันเราก็อยากเห็นว่าทุกคนเนี่ยบริโภคข่าวเป็นทิศทางที่เป็นในสไตล์ที่มติชนน่ะสร้างสรรค์นะคะเอาปัญหาเรื่องบริษัทเหล่านี้นะมาเป็นตัวที่คอยทำให้เรามีแนวความคิดที่จะบูรณาการหรือสร้างสรรค์ทำให้อนาคตที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยมีความประสบผลสำเร็จนะคะในการดำเนินชีวิตในการประกอบธุรกิจค่ะ